าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการสถานีออนไลน์ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามนะคะเกี่ยวกับการจราจรค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปติดตามกับคุณผู้ชมค่ะที่เมืองสระแก้วนั่นเองนะคะเชื่อว่าจะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวซึ่งทั้งนี้นะคะในช่วงนี้ประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะเรามีสารวัตรหนุ่มค่ะพันตำรวจโททศพรสอนบุตรสารวัตรจราจรเมืองสระแก้วนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสารวัตรหนุ่มคะอยากจะทราบว่าตอนนี้ค่ะปริมาณการจราจรในเส้นเมืองสระแก้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนอื่นต้องเท้าความนิดนึงฮะช่วงนี้วันที่2แล้ววันที่2มกราคม2560แล้วปีใหม่แล้วนะครับผมนะครับเอาความนิดนึงเกี่ยวเรื่องของการจราจรในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีเขตติดต่อกับทางอีสานใต้นั่นก็คืออำเภอโนนดินแดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับการจราจรก็เลยต้องคับข้างนิดนึงนะฮะในช่วงขาไปนะครับขาไปหมายความว่าขาที่จะมุ่งสู่อีสานใต้นะครับช่วงบอกได้เลยฮะตั้งแต่วันที่27ธันวาไปจนถึงวันที่30เนี่ยปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วประกอบกับนะฮะวันหยุดราชการก็คือถึงวันที่รู้สึกวันที่3นะครับผมนะครับวันนี้ก็คือวันที่2แล้วประชาชนก็คงจะต้องมีการเดินทางกลับส่วนปริมาณของรถนั้นนะครับผมนะฮะในช่วงวันประมาณตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะฮะก็ยังไงก็โดยเฉพาะเส้นทางเขาหินซ้อนไปสระแก้วนะครับนั่นคือทางหลวงหมายเลข359นะครับแล้วก็ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข348ที่ขึ้นช่องตะโกอำเภอตาพยามุ่งหน้าไปที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นขากลับแล้วใกล้จะกลับกันแล้วนะครับก็คือขากลับก็คือช่องตะโกเนี่ยบอกได้เลยครับปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยนะครับขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะและทั้งนี้นะคะสารวัตรหนุ่มคะพอจะมีเส้นทางเลี่ยงอะไรที่จะไม่ต้องให้ประชาชนไปรวมกันที่เส้นหลักอะไรบ้างไหมคะคืออย่างนี้ครับเส้นทางของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเส้นทาง359หรือทางหลวงเขาหินซ้อนสระแก้วเนี่ยเป็นเส้นทางหลักแต่คืออย่างนี้ครับคือส่วนใหญ่ประชาชนเนี่ยจะใช้เส้นหมายเลข331แล้วก็ทางหลวงหมายเลข304ที่จะมุ่งหน้าไปที่เขาผักนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเนี่ยครับจะแยกเป็น2ส่วนนั่นก็คือจะไปทางไปทางโคราชกับไปทางบุรีรัมย์นะครับค่ะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะกลับหรือถ้าจะกลับนะครับส่วนใหญ่ถ้าบ้านอยู่ทางบุรีรัมย์ศรีสะเกษอะไรทางนี้ก็จะใช้ทางสระแก้วครับผมแต่ทางอยู่ทางนู้นนะฮะโคราชขอนแก่นอุดรทางนู้นครับจะใช้เส้นทางเขาปักหรือที่เรียกกันเส้นทางทางหลวงหมายเลขที่จะมุ่งหน้าที่จะไปโคราชนะครับนั่นแหละฮะส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางเลี่ยงกันได้ครับผมนั่นแหละฮะซึ่งคือเส้นทางเลี่ยงโดยส่วนใหญ่นะครับผมค่ะก็ถือว่าก็ยังมีเส้นทางในหลายเส้นทางที่ประชาชนจะเลือกใช้ได้ขึ้นอยู่กับจุดหมายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนครับผมค่ะสองหลักใหญ่ครับผมสองเส้นหลักๆใหญ่ๆครับผมค่ะแล้วถ้าหากว่าประชาชนนะคะขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุไม่คาดฝันขึ้นอย่างนี้นะคะสวัสดิ์หนุ่มคะไม่ทราบว่ามีเบอร์ติดต่อหรือว่าช่องทางใดที่ให้ประชาชนสามารถที่ขอความช่วยเหลือได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับโดยท่านพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงเนี่ยท่านได้เตรียมการรองรับไว้พี่น้องประชาชนไว้นั่นก็คือมีจุดให้บริการนะครับจุดตรวจหลักเนี่ยทั้งหมดจุดอย่าเรียกว่าจุดตรวจครับเรียกว่าจุดให้บริการประชาชนเนี่ยหลักๆมี20จุดนะครับทั่วทั้งจังหวัดสระแก้วเลยนะครับแล้วก็จุดตรวจรองอีก6จุดนะครับในจุดตรวจนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองต่างๆนะครับที่จะมาช่วยกันบูรณาการทำงานร่วมกันนะครับในจุดให้บริการต่างๆส่วนหมายเลขที่สำคัญที่สุดในจังหวัดสระแก้วนั่นก็คือหมายเลข191นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรถเสียรถน้ำมันหมดนะครับในวันนี้ก็มีในวัน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีครับน้ำมันหมดรถยางระเบิดเนี่ยต่างๆเงี้ยก็สามารถใช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบมือถือนั่นก็คือ191นะครับระบบ191ของจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับบอกไว้นิดนึงนะฮะก็จะเป็นระบบใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับในการประสานงานติดต่อด้วยนะครับผมสมมติว่าจุดนั้นอยู่ตรงไหนนะครับพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแชร์โลเคชันมานะครับค่ะก็สามารถที่จะไปพบกับผู้ที่ขอความช่วยเหลือได้ทันทีครับผมค่ะนะครับก็ถือว่ามีช่องทางหลากหลายนะคะที่จะให้ประชาชนขอความช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็สารวัตรหนุ่มยินดีที่จะให้บริการประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ฝากไว้นิดนึงฮะก็ยังไงก็ตำรวจสระแก้วนะครับยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะครับก็ถ้าเห็นท่านเหนื่อยเมื่อล้าขากลับมาแล้วนะครับก็เจอจุดให้บริการก็สามารถเข้าไปจิบน้ำจิบกาแฟนะครับต่างๆได้นะครับนะฮะสามารถสอบถามเส้นทางได้นะครับผมยินดีรับใช้เสมอครับผมตามเส้นทางครับได้ค่ะนะคุณผู้ชมนะคะที่ได้รับฟังแล้วนะคะถ้าหากผ่านเส้นทางดังกล่าวเจอสารวัตรหนุ่มก็สามารถขอถ่ายรูปลงโซเชียลกันได้ด้วยนะคะขอบคุณคุณสารวัตรหนุ่มมากนะคะครับผมสวัสดีค่ะครับ